สวัสดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวงานวีทวินปาร์ตี้กันนะครับผมเช้าอยู่โอ้โหก็ระยะทางก็ประมาณร่วมร้อยกว่าโลครับเดี๋ยวนี้เราจะเทสน้ำมันเครื่องตัวนึงนะครับที่เขาเป็นสปอนเซอร์เรานั่นนี่ก็คืออินนี้นะครับเราจะเทสรถของคุณเที่ยวนะครับว่ามันจะวิ่งได้ไหมในการขับขี่ไปที่นู่นนะครับบวกกับน้ำมันเครื่องที่เป็นตัว 10W60 นะครับ60ตัวนี้มันหายากมากนะครับมันก็จะมีในเกรดของรถฮาร์เลย์ที่ใช้กันสำหรับความหนืดนี้ก็จะเป็นรถรุ่นเก่านะครับอีนี้เขาก็เลยสต็อกขึ้นมานะครับเป็นตัว 10W60 นะครับก็เดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าน้ำมันเครื่องนี้จะทำให้รถวิ่งลื่นสักแค่ไหนนะครับกับอากาศแบบนี้ด้วยนะครับเติมแล้วก็ไปกันดีกว่าดำๆมาเนี่ยทำอะไรมาโอ้ยเย็ดแม่ไม่ไหวแล้วกูเตื้องเกงวันนี้วันแรกกางเกงกูเป็นลายพ้อยเลยอีเหี้ยไม่มีเหี้ยอะไรเลยวันนี้โอ้โหไอ้สัตว์ใกล้ถึงยังได้ครึ่งทางยังดีกว่าไอ้สัตว์เอ้ยว่าน่าใส่ว่าน่าใส่อยู่ตอนนี้พกอะไรมาพกโฟมมาสัตว์เลยซื้อได้ที่อ่ะเฮ้ย41กิโลตีเราฮะ41เลยเหรอแต่เฮ้ยเหี้ยหน้าอาร์ก็ดำเหมือนกันแห้งด้วยเหี้ยเดี๋ยว
จอเหรอเอาอยู่น้ำประกอบมีน้ำซะด้วยของที่มันเป็นมันมีน้ำมันมีของเขาเลย35โลเลยเหรอทำไมใช้ทั้งวะแล้วก็ไปติดไอ้พี่ป่ะอยู่ตรงต้นไม้ไหมเหรอโดนต้นไม้ไหมใช้ติดสติ๊กเกอร์มาวะสติ๊กเกอร์อยู่ในรถเราอยู่กันที่งานวีทูวินปาร์ตี้ครั้งที่7ในวันที่เท่าไหร่วะ28ป่ะ28นะครับนี่คนก็ทยอยมาแล้วนะครับวันนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูในงานคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรบ้างเราจะเดินไปไหนดีอ่ะอินเดียนะครับอินเดียนมาด้วยนะครับสวัสดีจะเดินทั้งหมดดีกว่าครับสวัสดีครับวันนี้บูธมาตั้งหรือเปล่าครับไม่ได้มาครับเอารถมาแทนแต่ก็เอารถมาโชว์นะครับอันนี้ชื่อรุ่นอะไรครับผมชีฟดาร์คฮอตครับโอ้ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยล้าน19ครับมีโปรโมชั่นหรือเปล่ามีครับคุยกับผมได้เลยเดี๋ยวทักพี่นูได้นะครับกับอินเดียนตรงพระราม9ใช่เอ้ยพระราม5โอเคเดี๋ยวก็ให้พี่นูไปทำงานก่อนนะครับจากงานพี่นูตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะไปไหนเหมือนนะนี่ดีกว่าเราได้คนช่วยแล้วเป็นเกียรติให้รายการสัก10นาทีได้มั้ยครับได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปเอนจอยใน V Twin Volume 7ครับผมต้องบอกแล้วว่าวันนี้นี่คือ1ผู้หนึ่งที่ผู้เดินทางนั่นคือวิลสปีดหรือกดน่าจะเป็นคนเดียวที่คุณแม่มใส่หมวกแว่นเสื้อกางเกงครบนอกนั้นเนี่ยครึ่งท่อนหมดแล้วผมรอถ่ายรายการเสร็จผมก็แก้ผ้าแล้วครับโอ้โหอ่ะไปเลยดีกว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเฮ้ยพี่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนครับเห็นหลายคนถามว่าถ้าวันนี้พี่ชีวิตพี่ใส่คอนเวิร์สอะแล้วมันคือการเดินแบบออสตาถ้ามอเตอร์ไซค์ที่มากยิ่งกว่าคำว่าดอชดาพี่ต้องมีออสเตจจริงปะวะทำไมมันดูง่ายยังไงเหี้ยก็แม่งมาซะยาวเลยไม่มีไม่ได้ละต้องมีล่ะวันนี้เราอยู่ที่บูธของพี่อ้วนไอ้นี่เขาใส่แวนไอ้นี่พวกพี่ใส่ออแล้วมันก็มีคอนเวิร์สไงกำลังเปรียบเปยว่าวันนี้ถ้าเกิดแฟชั่นคือถ้าคือออสตาร์เนี่ยออสเตทก็คืออีกหนึ่งเจเนอเรชั่นที่แม่งคุณจะมีใช่ครับโอเคฝากด้วยครับเพจใหม่เพจใหม่ชื่อเพจว่า Riding Shop ครับ Riding Shop นะครับผมสามารถไปดูกันได้นะครับอะไรก็ได้สตี้วันนี้เอายางรุ่นอะไรมาขายบ้างครับโอ้วันนี้มีแค่รุ่นเดียวครับเดิร์ดแมนเดิร์ดแมนเพราะนิยมมากผมใช้อยู่นะครับเดิร์ดแมนดีมากครับก็ถ้าจะเป็นช็อปเปอร์เราก็จะใส่ไว้ด้านหลังข้างหน้าก็เป็น21นะครับแต่อันนี้นะครับก็ใส่ทั้งหน้าและหลังมาเลยนะครับคุณรู้ป่าวว่าเดิร์ดแมนเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็อาจจะพูดเซไฮแบบนึงถ้าเดิร์ดแมนนั่นคือคำว่าดินแดนศรีวิไลวะ uh-huh. เพราะวันนี้ยางที่แม่จะพาคุณเดินไปในดินแดนที่แม่ศรีวิไลนั่นแหละแล้วไปได้ทุกทางเลยนะสำหรับยางนี้ได้ครับไม่ว่าทางดินหรือทางดำนะครับลุยได้หมดนะครับผมได้ครับ นี่มีขนาดเท่าไหร่บ้างครับวันนี้วันนี้มี19 18 16นะครับในอนาคตจะมีรุ่นเรื่อยๆมานะครับมีครับกำลังสั่งนำเข้ามาอยู่ครับรอกันก่อนนะครับก็วันนี้สำหรับบูธนี้ก็ใครสนใจยางมาดูได้นะครับสำหรับแบรนด์ที่อาจจะไม่ได้ซ้ำสร้างในบ้านเราก็เลือกเป็นแบรนด์ที่ยูนิคกว่าคนอื่นหน่อยก็
ติดมาติดต่อที่นี่ได้ครับ Writing Shop นะครับถ้าคุณมีกลิ่นอายของเขาว่า culture ที่มีรถ custom อ่ะยางที่แม่งหนีไม่ออกเลยใช่แล้วผมจะบอกว่าทุกครั้งที่คุณใส่อ่ะแล้วคุณจะบอกรักและทายทักกับว่าคําว่ายางที่แม่งรักว่ะโอ้โหนะครับไปดีกว่าขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่โหนี่โหมหากาพย์อีกแก๊งนึงว่ะเฮ้ยทักทายเค้าหน่อยดีกว่าทักทายป่ะไปทักทายเค้าหน่อยทักทายกันหน่อยสวัสดีครับ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 โอ้ยสุรามาระยะปะทะกับคําว่าสลาลมนั่นคือที่สิ่งที่ผมจะต้องบินเข้ามาถลาเพราะว่าความชื่นชมของคําว่าลื่นลมของสลาลมนี่เองยังไงบ้างอ่ะผมตามไม่ทันแล้วเนี่ยผมอยากดูว่าน้องเค้าจักระแล้มีน้ําขุกขิกหรือเปล่าจริงๆผมอยากรู้จริงช่วยยกให้พี่รอเล่นอัพแต่คุณรู้เปล่าว่าเบสแคมป์ที่แม่มีคําว่าสแตมป์ที่อีกเฟี้ยวอีกนึงก็คือเนี่ยดาวทาวดาวทาวฮะวันนี้ดาวทาวมาตั้งบูธเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับแล้วก็เอาเบียร์มาขายด้วยนะครับแล้วมึงรู้คุณรู้เปล่าว่ากดดาวทาววันนี้เขาจะสเตจูนกับดาวที่แม่มกำลังพร่างพาวในคำว่าดาวทาวตรงนี้นะเว้ยเขาตั้งลัทธิจูดของกล้องที่ชี้ไปทำมุม45องศาแล้วเนี่ยคอยดูฮะมองตามฮะงงกับคำพูดพี่โจเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวให้ดาวทาวฝากมีงานมีอะไรไหมครับปีนี้ปีหน้าครับผมวันที่8ธันวาก่อนนะวันที่8ธันวาเรามีจัดที่เชียงใหม่ครับ8ธันวานะครับกินกันเองพี่แล้ว9ธันวาเลยก็เชียงใหม่ไปวีคไงพี่เดี๋ยว8ธันวานะพี่เดี๋ยวเชิญเลยครับเพราะว่าเราจะมีอีโบลามีสวิตมูลเลตมีโจลอยนวลพี่ที่เชียงใหม่ใช่ครับเดี๋ยวเราจัดกินกันเองพี่ปาร์ตี้สถานที่ไหนอะสถานที่ยังไม่ได้ครับเดี๋ยวตอนนี้แต่จองศิลปินไปแล้วนะไอ้สัตว์โอนค่าศิลปินไปแล้วสถานที่เป็นไงครับยังไม่ได้หาเลยครับไอ้สัตว์หางานแท้ครูบอกเลยสถานที่งานกลุ่มวันที่อะไร20มกราคมแจ๊สสปุกนิกปาบิยองกุ๊กกุ๊กวงซิลซิลิฟูเงินแม่งเยอะอันนี้พูดหรืออ้วนไม่ใช่ไม่รู้จะจัดอะไรเฮียอะไรแย่ๆเลยกูไม่ไหวแล้วเนี่ยรู้สึกป่าวว่าวันนี้ทุกอีเวนท์ที่เกิดขึ้นจากคลับมอเตอร์ไซค์ที่เกิดขึ้นน่ะแม่ทำให้ร่างกายคุณขยับแล้วเปิดคันเร่งนั่นคือสิ่งที่เบบี้เบิร์นและเดินอย่างมีความสุขว่ะขอบคุณดาวทาวมาก This is my name is ดาวทาวขอบคุณครับสวัสดีครับเด็ดพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับอุ้ยต้องสัมภาษณ์คนนี้เลยนะไม่ได้เลยเฮ้ยจริงจริงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรู้จักไหมคุณรู้จักเปล่าถ้าบางจากกันจะฝากรักอ่ะแต่วันนี้ถ้าบางจากอะไรที่คุณจะขาดจริงนะคุณจะต้องรักเขาคนนี้นี่คือเทพเจ้า CB นะคือวันนี้ถ้าพูดถึงคนไทยอย่างนี้ดีกว่าเออเมาส์กันเซียนกงทุกวันนี้จะต้องโทรมาถามแล้วว่าเฮ้ยเออพี่รับเครื่องไหม Easy Rider เกิดขึ้นในปี1969ที่ Woodstockแล้วก็ CBK Kingdom ที่คือเรียกว่า KO เนี่ยแม่งเกิดขึ้นรอยต่อของว่าการจับมือสมรรถภาพไม่ใส่นาฬิกาผมรู้จักเขาคนนี้วันแรกรักแล้วแรกทักเลยนั่นคือ KO หรือว่า K ตอกศูนย์นั่นคือสิ่งที่จูนให้ติดนั่นคือวาซาบิที่แม่งเจ๋งที่สุดในฝั่งอเมริกาแต่ผมออกชื่อมาไม่ได้นะเพราะว่าคุณติดตามเพราะละกันบางจากฝากรักได้ครับผมวันนี้มากันกี่คนครับพี่อันนี้ถือไม้นะผมรู้ก่อนในนี้รอบ20ปีออกสื่อไม่ค่อยออกบอกไว้ก่อนนะขี่มอเตอร์ไซค์มา6คัน6คนครับเปียกมั้ยครับวันนี้เละครับชุ่มๆนะทุกคนนะฮะชมหมดวันนี้ใช่ครับก็นี่เห็นมั้ยเรียบง่ายเรียบร้อยมาชุดแรกใช่ตอนนี้มาถึงตั้งแต่กี่โมงครับพี่ประมาณเที่ยงครับโอ้โหเป็นยังไงถ้าพูดถึงว่าวีทวินในความรู้สึกพี่ทำไมต้องมามันมีอะไรมีแรงบันดาลใจหรือมันมีมูลเหตุอะไรที่แม่อยากจะมาปะทะว่ะหรือว่าอยากจะมาทุกปีอ๋อสังเกตดูวัยที่มาดิมันจะไม่ใช่คนรุ่นเก่าแต่เป็นคนรุ่นใหม่มีหน้าใหม่เยอะหน่อยเดี๋ยวนี้เด็กแม่งขี่หน้ายาวพี่ดูแต่สัตว์มือทั้งสาแก่จริงว่ะผมกำลังดูอยู่ว่ามีเครื่องผมตัวไหนบ้างที่มาพี่ผมกำลังจะบอกว่าวันนี้เจเนอเรชันแม่งเปลี่ยนไปใช่เราต้องมีเจนใหม่เกิดขึ้นเรากลับดีใจว่าเอ้ยไอเด็กน้อยพวกมึงแม่งเจ๋งว่ะในยุคกูเท่ามึงเนี่ยกูกำลังตามหาอะไรอยู่บางอย่างแต่วันนี้ทุกอย่างแม่มเร็วหมดเพียงแต่วันนี้ถ้าคุณรู้จักคุณชอบอะไรคุณไปในสายที่คุณชอบแม่มง่ายเลยครับอยากจะฝากอะไรสักวงการบ้างมอเตอร์ไซค์นิดนึงพี่เอาความรู้สึกเลยเวิร์ดสั้นๆง่ายๆก็ใครคิดจะทำอะไรอ่ะก็ทำเลยอย่ารอถ้ารออ่ะแม่งก็ไม่ได้ทำหรอกเชื่อผมนี่คือบทที่มาบอกว่ารอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอถ้ารอแล้วไม่ได้รักไม่ต้องไทยทักกับคำว่ารอแล้วกันสวัสดีครับท่านขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีคำคมด้วยอุ้ยตัวเนี้ยร้านนี้เขาเสือร้องแห่บางหลังดังยันวาวที่รายการเขาอ่ะไก่ไหมไก่ไม่มีโอ้โห
ไก่อร่อยมากเนื้ออร่อยแล้วนี่ไก่เนื้ออร่อยมากสวัสดีครับบางหลังครับบางหลังเนี่ยนะครับถ้าย้อนกลับไปตอนแข่งรู้สึกจะเป็นซิกเดย์คันนี้เป็นคันสุดท้ายที่แม่กำลังแหวกขี้โคลนแล้วขึ้นไปอ่ะสำหรับผมนี่พระเอกเลยนะท่านนะโอ้บางหลังเชื่อป่ะผมแม่มาหลับตาแล้วมีภาพจดจำนะเว้ยแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นการกระทำของเขาวันนี้เขามีรถคันหนึ่งเราไม่ได้บอกว่าเขารวยหรือจนนะแต่คุณกำลังมองของเขาว่าความสนุกและทุกทนกับการปิ้งย่างเขากว่าจะได้ของสิ่งนั้นมาแล้วเขาเก็บรักษาแล้วก็ดำรงและคงไว้กับสิ่งที่อยู่นะครับใช่ยังไงฝากบางหลังด้วยฝากด้วยแล้วก็กดครับผมสายเหนืออะไรนะช็อปเปอร์แคมป์ครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเหรออุ้ยโอ้เฮ้ยนี่ตามที่จองตัวแล้วเนี่ยนี่เฮ้ยเป็นไงถือสรุปไปนะไปดิก็จะไปทำแฮตทริก3ครั้งละตั้งแต่ครั้งแรกก็ไปมาครั้งแรกที่ปากช่องครับผมครั้งที่2ที่เจ็ดสาวน้อยแล้วเดี๋ยวครั้ง3จะไปทำแฮตทริกที่เชียงใหม่โอเคเชียงใหม่ต้องสะเทือนนี่ในเนื้อย่างบางหลังนี่บอกถึงเนื้อย่างเฮ้ยย่างไม่เนื้อย่างบางหลังเนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่าไม่ใช่เป็นเนื้อแมคโครเสียบไม้มันคือเนื้ออะไรไม่ใช่นี่ดูจากกระเทียมเป็นเม็ดๆเลยนะอันนี้คือออริจินอลเลยหมักเองทำเองสูตรบางหลังเอง25จัดไปเจอกันที่แสงเหนือครับผมครับขอบคุณมากครับยังไงฝากไว้ด้วยสำหรับเนื้อบางหลังนะครับเนื้อที่กำลังชุ่มแล้วกำลังสุ่มของเขาว่าฝาวาวเฮ้ยเบาแบบนี้เลยนี่ครับนี่คันนี้เป็นไซส์วาวลดน้ำหนักยังอ่ะคุณเขาวิ่งเยอะมากเลยนี่เขาบอกว่าผมเยอะไอดอลนี่ผมวิ่งวันละกี่โลครับปั่นจักรยานครับเอาปั่นจักรยาน23โลครับต่อวันน้ำหนักลงมาเท่าไหร่แล้วครับ20กว่าโลครับเป็นกำลังใจให้คนที่อยากจะผอมนะฮะอันนี้ตัวจริงเลยผมเห็นเขาลดน้ำหนักนะฮะนี่มากี่คนครับ8คันครับได้มันเปียกไหมเนี่ยไม่เหลือเฮ้ยผมถามพี่หนึ่งทำไมต้องมาวีทวินบ่อยๆแล้วมาทุกครั้งเลยมันเกิดมูลเหตุหรือบรรยากาศมันดีชอบบรรยากาศดีคุณภาพดีขอบคุณมากเพื่อนนี่เพื่อนรักผมสมัยเรียนออกมากี่โมงออกมาตั้งแต่เช้ามันเจอฝนนะสิโอ้โหยุ่งเลยเนี่ยดูหน้าเนี่ยดำเลยเปลี่ยนตั้งแต่ตรงไหนครับพี่ตั้งแต่น้องจอกโอ้เละพอกันเอ็นจอยวันนี้กี่รถอะไรมาครับนี่ครับ750ครับ7ครึ่งนะครับ7แรงนะครับผมคันนี้ปีอะไรครับ1942ครับ1942นั่นคือเรื่องราวที่มีรอยต่อครับว่าไซส์วาวในเจเนเรชั่นไซส์วาวน่าจะยาวนานที่สุดนะสำหรับฮาร์เลย์นะเฮ้ดูนี่โอ้โหยังไม่ได้ออกนี่เฮ้ยนี่ต้องแต่งงานใช่ครับพี่ใช่ยังไม่ได้ล้างแล้วทำอะไรเนี่ยลากยิปซีวันนี้ก็7แรงมากันบานเลยหลากหลายต้องบอกว่าอันนี้คือกลุ่มหนองจอกหรือว่าแก๊งมิดทีนครับแก๊งมิดทีนบางกะปิตัวแทนบางอีตัวแทนบางอีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดิเป็นยังไงกันบ้างขอบคุณครับตอนย้อนตาตอนย้อนวันนี้คุณจะบอกว่าถ้าคิดคำว่าเด็กดอยเนี่ยกำลังคอยใครหรือเด็กดอยจะคอยรักสิ่งที่ทายทักของคำว่า70และที่ทำให้คุณจะต้องนึกรักแบบคำว่าคูเมืองประเทืองจิตสวัสดีครับ70แล้ววันนี้คือตัวแทนของมหานครเชียงใหม่นะครับเป็นยังไงบ้างมาทุกปีมาปีนี้ปีแรกครับฮะอ้าวมาปีนี้ปีแรกอ้าวเขินเลยอ้าวโอเคไม่มีตัดไปเลยไปเลยลงเหนือมาเป็นยังบ้างครับก็มากับ2คนกับยุทธครับพี่ยุทธสวัสดีครับครับนี่ไงคนนี้รายการเขาว่ายุทธเป็นเชสอ่ะเฮ้ยจริงๆตอนแรกกูไปเฮ้ยจริงๆคนนี้แม่งจับของจับแบบเครื่องมือนี่แบบเป็นเรื่องทุกทีเลยอ่ะให้70แนะนำหน่อยว่า70เนี่ยมีงานมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับสำหรับปีนี้หรือปีหน้าสำหรับปีนี้ไม่ได้จัดนะครับปีนี้ไม่ได้จัดนะครับจะไปเที่ยวหาเพื่อนเพื่อนบ้างพักบ้างใช่เพราะว่า70เนี่ยเป็นงานเดียวนะครับที่ผมไปรับเชียงใหม่ไบวีคด้วยแต่ผมก็มีสปิริตที่ขึ้นไปปะทะในแค่ประมาณทามมิ่งไม่เกิน2ชั่วโมงแล้วผมต้องลงมาไปเลยแล้วต้องไปทำงานต่อแต่ไฮไลท์รู้ป่ะมันคือบอลฟรีอ่ะวันนี้ผมจะทำให้คุณเป็นเด็กตีนดอยแล้วยกเข้าไปยอดดอยได้ไหมวะถ้าคุณไม่คอยรักอ่ะแต่70จะทำให้คุณนึกรักกับคำว่าไส้อั่วที่คุณจะกลัวยิ่งนักว่ะอันนี้แนะนำก่อนนี่ก็เป็นสายเหนือนะครับสายเหนือนะครับก็วิวสปินก็เดินทางไปก็เคาะแม่ไปเรื่อยตลอดทางแล้วก็มีนี่ด้วยช่างภาพมหาปลายมาอีกไหนมาหน่อยอีกไหนไหนมานี่ก่อนตัวนี้ก็คือตัวแสบผมเหมือนกันคนนี้แม่มาเล่าเรื่องราวของภาพครับบางคนที่เห็นภาพ
ไม่ค่อยได้เห็นเขาเว้ยอีกไนท์เคยมาวีทวินถ่ายวีทวินหรือยังเคยครับปีที่แล้วเรามาครั้งที่6ฝากยังไงสำหรับงานของอีกไนท์เองในช่องทางอะไรเฮ้ยผมอยากจะให้เขาไปดูสิ่งที่มันมีความเหมือนที่แตกต่างความเป็นอีกไนท์ของพวกผมก็จะเป็นคือเราอ่ะถือว่าเราเป็นโปรดักชันละกันครับเราทำรูปภาพทำวิดีโอซึ่งเราอยากจะสื่อว่ารถบ้านเราอ่ะไม่ได้แพ้ต่างชาติแน่นอนซึ่งผมก็พยายามนำเสนอเรื่องพวกนี้ออกมาเป็นรูปภาพและวิดีโอให้ทุกคนได้ดูกันผมพูดตามตรงนะว่าอีกไนท์เนี่ยเป็นคนที่ทำงานจริงจังมากใช้เวลาทั้งวันแบบซีเรียสเรื่องงานแต่ละเทปมากผมอยากให้ดันอีกไนท์นิดนึงนะครับอยากให้อีกไนท์เนี่ยมีคนดูเยอะๆนะครับในเรื่องของภาพที่ดูอินเตอร์เนชั่นแนลมากๆนะครับแล้วก็การทุ่มเทของน้องจริงๆอันเนี้ยผมอยากจะฝากอีกช่องนึงที่เป็นพาร์ทเนอร์กันอย่างดีนะครับก็อยากจะฝากอีกไนท์ไว้ด้วยใครอยากติดต่อเรื่องงานแก๊งงานกลุ่มอะไรให้น้องไปถ่ายได้หมดนะครับผมบอกเลยว่าไม่ได้ยึดติดว่าจะเป็นแค่นี้นะเพราะอะไรรู้ไหมคุณจะเห็นขีดความสามารถของคำว่าในกระบาลที่แม่มีเรื่องราวที่ให้เขาเล่าเรื่องขอบคุณอีกไนท์ครับขอบคุณอีกไนท์ครับฝากติดตามด้วยครับดูความบันเทิงดูเอลสปินดูคุณภาพดูอีกไนท์ครับผมและดูผมด้วยนะครับดูผมด้วยครับผมโจไมค์เคสครับผมหรือว่าโจแบทบัตโจแบทบัตแล้วครับผมนบครับนบแบทบัตพี่โจและพี่นพที่ผมต้องพูดอย่างนี้และแนะนำคือผมมารู้จักอยู่แล้วเพียงแต่จะให้เรื่องของโซเชียลเล่าเรื่องว่าบุคคล2คนนี้คือเป็นพี่ที่ผมรักทั้งพี่โจและพี่นพนะครับผู้ชายที่มีเซ็กกับสวิงอาร์มนี่คือ2คนนี้นะถ้าผมกําลังเปรียบเปยไว้ว่าทําไมเนี่ยเหล็กอ๋อมันเกี้ยวกาดเหรอแต่มันไม่ประหลาดหรอกแต่ถ้าเหล็กปีลึกอ่ะคัดไม่ได้สึกหรอกครับผมแต่มันสนุกเพราะว่าสึกหรอที่กูกําลังรอใครสักคนที่ไปกับคุณสุดยอดฝากเด็กเจนหลังๆที่เข้ามาเดี๋ยวได้ๆครับก็เล่นด้วยใจรักจริงๆเอารถอะไรมาครับวันนี้ผมเอาแพนโชเวลมา1968ครับผมเล่าลุกคนลุกคุณเล่าแพนโชเวลหน่อยแพนโชเวลเนี่ยในบิลดเออร์บนโลกใบนี้ตั้งแต่ปี1966ถึง1969นั่นคือความเก่าที่สุดนั่นคือเจเนอเรชั่นที่4ปีที่ขยี้คําว่าพระพรายพ่นพิษนั่นคือดวงจิตของเขาว่าแพนโชเป็นสายการผลิตที่น้อยที่สุดแพนโชขี่แพนโชมันเป็นตัวที่ก่อนที่ฮาร์เลย์จะเจ๊งครับผมครับผมมันน่าเก็บมากตัวนี้มันเป็นรุ่นที่ผลิตสายการผลิตมันสั้นมากใช่ไหมครับครับผมใช่น่าเก็บสะสมตัวเดียวเอลวิสครับผมครับผมผมก็ขี่นะครับครับใครขี่แพนโชหล่อทุกคนใช่แล้วครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยดูนี่เห็นไหมสวัสดีครับหล่อไหมเนี่ยรถหล่อมากอ่ะแนะนำตัวนิดนึงก่อนครับก่อนที่จะดับเครื่องครับผมได้ดับให้ด้วยประเด็นอ่ะโอ้ยเฮ้ยอ้าวโอเคสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่รถพี่ครับผมชื่อต่อครับมาจากพัทยาครับมาจากพัทยานะครับใช่ครับวันนี้ชุ่มตั้งแต่ตรงไหนครับอ๋อผมมาแล้วพอดีฝนมันตกพอดีครับผมมาถึงก่อนครับอ๋อทางเขาก็โชคดีอยู่ของเรานะฮะเพราะว่าผมมาเปลี่ยนตั้งแต่หน้าบ้านเลยครับพี่คุณรู้แบบว่าความเจ๋งของพี่ต่อคืออะไรครับผมวันนี้งานพัทยามีงานเวิลด์แต่เขาพยายามคุณเชื่อนะอย่างนึงนะคุณชอบในสิ่งที่คุณรักและคุณไปในงานที่คุณชอบผมไม่ได้ตีกรอบปีอะไรครับเป็นทัวริ่งปี1979ครับ1979นะครับไอทัวริ่งนี่มันถ้าเป็นโชเวลมันจะเป็น 1,340 ถูกไหมพี่ใช่ฮะนั่นคือ80คิวบิกที่เรียกว่า8080แต่ไฮไลท์ของมันก็คือคันนี้เนี่ยใน King of Highway มันก็จะมีโรดไกด์ที่มันวิ่งมาประกบกันนั่นคือ2คันที่แม่มกำลังแหวกพลศาสตร์และแม่มข้ามแบบเฮ้ยเวอร์จิเนียดีทรอยต์และแม่มไปแบบอร่อยโดยที่แบบว่าลมแม่ไม่เข้าตาขอบคุณพี่ต่อมากขอบคุณมากครับขอกอดทีนึงส่วนใหญ่เราจะเห็นโชเว่เป็นช็อปเปอร์ไงเราไม่ค่อยเห็นเต็มคันเท่าไหร่นี่มันเดิมบางนางบวชอะเจ้าของรู้ไปไหนนะครับก็เป็นคัสตอมคันนึงนะครับนี่เรามาดูฝาถังน้ำมันกันครับใช้ถุงกับแก๊ปอุดไว้นะฮะเนื่องจากน่าจะหายหรืออะไรสักอย่างนะครับผมตัวนี้เป็นไอรอนนะฮะแต่ผมไม่ชัวร์มันคือ900หรือ1,000นะฮะคันนี้ก็นี่มีทั้งออยล์ตรงนี้นะครับใส่ซิสซี่เบาะเป็นคิงควีนนะครับถ้ามีเจ้าของอยู่จะดีมากเลยแล้วกูก็เมาด้วยตอนนี้คันนี้ก็เป็นช็อปเปอร์หน้าสปริงเกอร์นะครับแผ่นอันนี้หน้าเขาน่าจะเรียกแรปปิดมาฮะผมไม่อยากคอนเฟิร์มฮะเดี๋ยวผมโดนชาวเน็ตจวกล้อ21นะครับผมลายนี่น่าจะเป็น A1 นะฮะ
Speed Master นะครับหลังนี่ผมไม่ทราบนะครับลายยอดนี้ใช่นะครับนี่สำหรับคนที่ชอบรถนะฮะแบบเครื่องเก่านะแล้วเราก็ไม่ได้อยากขี่ให้มันทรมานมากนะฮะเราสามารถซื้อชุดหัวบนเห็นไหมฮะเป็นหัวแพนเทสมาใส่นี่มันก็จะดูเหมือนรถเก่านะฮะจริงๆมันคือรถใหม่เป็นโอเพนเบลด้วยนะครับถ้าใครชอบเสียงกุ้งกิ้งนะฮะเหมือนคัดแห้งดูคาเต้นะฮะก็สามารถใส่แบบนี้ได้นะครับคันนี้นะฮะจะดูกันชาเยอะเหมือนกันครับเขาติดสติ๊กเกอร์พักเขียวเยอะมากเลยJust the end of time. Come on, I'm gonna put out here.นะวันนี้กลุ่มมากันครบไหมครับวันนี้มาประมาณ 20% น้องๆเพื่อนๆพี่ๆมาจากใต้ก็มานั่งเล่นกันเนี่ยครับจอดอยู่ตัวนี้ก็น้องๆหมดเลยนี่ไงเดี๋ยวนี้สมาชิกเข้ากลุ่มน้องๆเยอะไหมรุ่นใหม่ไม่ได้รับใครเลยเพื่อนเพราะว่าเราเอากาแบบว่าขี่กันเองสนุกกว่ายังไม่อยากแบบยังเหมือนเดิมเหมือน 3-4 ปีที่การจนบุรีที่เราขี่ด้วยกันก็มีประมาณนั้นใช่ไหมเหมือนเดิมก็ประมาณตอนนี้ประมาณ21คนแต่ไม่รับแล้วเราก็กล้าขี่แบบเอ็นจอยเติมช้อปปิ้งแคมป์อะไรลุงหนานนะใช่เราจะไปดูรถกันได้ข่าวว่าได้สปอนเตอร์มากำลังส่งไปแล้วซุ่มแต่งอยู่ตอนนี้ก็จัดส่งไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตีไปแล้ว 60% เหลือเก็บงานอีกนิดหน่อยอ่ะอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวพาไปดูเพื่อนมาตอนมามันรถเดิมเลยป่ะเดิมสต็อกเลยเพื่อนก็ประมาณแบบลุงแก่ๆซื้อเก็บอ่ะฮะไปได้ที่ไหนมาได้มาสุพรรณเพื่อนเขาลงเว็บหรือยังไงอ่ะถึงได้มาทักแชทส่วนตัวแล้วแกซื้อเก็บหมื่นกว่าโลเราก็เลยกะแบบเอารถใหม่มาทำคัสตอมเรากะแบบว่าเราขี่ใช้งานตามที่แต่งตามที่ชอบอ่ะฮะก็เปลี่ยนแค่แบบนิดหน่อยมีปิงไม่หน่อยก็ปิงเกอร์ทั้งแผงชุดหน้าทั้งหมดมีอะไรอีกบ้างที่ทำไปครับก็มีหลังอ่อนซีซีบาร์ขาตั้งกองกะว่าโปรเจกต์กะจะทำเป็นฟิลแบบรถปีใหม่แต่งเป็นพาร์ทปีเก่าเพื่อนอ๋อเหมือนใส่พวกแบบไอ้พวกสกีมิ่งดีๆไปเลยแล้วก็เปลือกนอกก็แบบเท่ๆอย่างเงี้ยเหรอใช่แบบอยากเราอยากให้เครื่องมันสดอ่ะฮะใช่ก็เลยแต่งแบบให้มันแบบเป็นพาร์ทเก่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยแบบแรงด้วยใช่มั้ยกูชอบท่อจริงเลยเค้าไม่ค่อยเห็นสปอนเตอร์แบบรถใหม่เอามาใส่ทําท่ออะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวรอเสร็จเต็ม 100% เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวสกินหาได้ครับนี่คุณพกอะไรมาเนี่ยในนั้นจะมีกัญชาแล้วก็เครื่องมือนิดหน่อยอ๋อน่าจะชื้นแล้วไอ้เหี้ยโปรเจกต์มา 70% เดี๋ยวรออีกหน่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะกินหากันได้แล้วก็มีทำซิซี่นี่ซิซี่นี่ออกแบบเองใช่ไหมออกแบบเองรุ่นน้องทำให้น้องในกลุ่มบอกก็ช่างโจ๊ะช่างโจ๊ทำมีโลโก้ด้วยใช่ทั้งถังก็น้องเบนซ์ที่โคราชทำให้เป็นฟิลเก่าโปรเจกต์นี้เป็นถังก็คือเอาถังใหม่แล้วก็มาทำถังเก่าใช่ไหมโปรเจกต์ก็แค่แบบว่าอยากให้เอารถใหม่มาทำเป็นฟิลรถเก่าเครื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ง่ายขี่จริงๆนะล่าสุดกลุ่มขี่ไปไหนนะลงใต้เหรอไปขนองขนองดิกี่กิโล
กลับมาโรงเรียนเก่าประมาณถึงขนมันแปดร้อยเก้าร้อยโลคนมันสนุกไปกี่วันไปกี่วัน5วันมีเข้าลิงไหมเข้าลิงปีนี้ไม่มีเฮ้ยปีนี้ไม่มีเอ้ยรถไอ้แจ็คหน้าล้นนั่นน่ะไม่พังไม่พังโคตรเท่เลยเฮียจัดจะไม่พังใช่ใช่กูก็แบบไปเยี่ยวกระบะรอยกเลยขี่ตามเฮ้ยแต่แม่งไปกลับได้ถือว่าโอเคคันนี้ผ่านนะครับคันนี้ผ่านถือว่าโอเคมีอยู่เดี๋ยวมีในวิวสปินรอบแน่นอนในคันนี้900มาไหมคันนั้นมาไหมแจ็คอยู่เนี่ยแจ็คอยู่นู่นยืนแอร์ขายของอย่าเข้าไปหามันหน้าร้านได้เดี๋ยวเดินสัมภาษณ์ก็รถเต้มานี่นะครับเดี๋ยวไปครับฝากด้วยวันนี้เจอกันบนถนนแน่นอนอันนี้เลี้ยงหมาพันธุ์อะไรครับผมไซบีเรียนครับผมอ๋ออันนี้เป็นไซบีเรียนนี่อยู่ตอนภาคกลางหรือภาคใต้ครับไซบีเรียนวัตตาซิลครับแถวบ้านไปเก็บมาครับผมอันนี้กี่ขวบแล้วครับผมผมหรือหมาสุนัขครับอ๋อสุนัขก็ประมาณ10ขวบแล้วครับอ๋อโอเคครับขอบคุณครับครับผมแค่นี้ครับเราถามผมเลยดีเราถามของเด็ดๆโอเควันนี้มางานถามว่าหมาอายุเท่าไหร่แค่นั้นแหละวันนี้เอาอะไรเด็ดๆมาบ้างส่วนมากก็เด็ดทุกอย่างนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ชิ้นแรกก่อนเลยนะครับนี่คือเด็ดมากเด็ดสุดแล้วอันนี้คือปีไหนฮะปีที่แล้วนี่วันนี้ผมเอาอันนี้มาส่งอันนี้คือรถพกใช่ไหมใช่โอเคโมโต้คอมโปนู่นมาส่งให้เจ๊เขาอ๋อนี่คือมีเจ้าของแล้วด้วยมีแล้วอันนี้เขานัดพบผมที่งานวีทวินอย่างเดียวอ๋อซื้อขายกันที่นี่ที่เดียวใช่ขายแล้วซื้อแล้วแต่ว่ามึงต้องมาส่งกูที่นี่อ๋อต้องพกมาด้วยนะฮะลำบากติดมาด้วยใช่ดูอะไรเนี่ยเออแล้วดูอะไรดูรถก่อนดีกว่าคันนี้มันกี่ซีซีเหรอ50ซีซี50ซีซีใช่มันพับได้เก็บได้ไอ้ได้ยินว่า12,000นะฮะกำไรประมาณ 25,000 นะ 50,000 เหี้ยกำไรดีกว่ากูอีกกำไรเยอะเลยเหรอโอ้โหท่วมอ่ะนี่กำไรนี่ใส่ถึงข้อแขนเลยอย่างคันนี้มันผลิตปีไหนพี่1982ครับ1982ครับผมคือญี่ปุ่นยุคนั้นเขาใช้ทำอะไรกันน่ะพี่ไม่ตามตำราเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นรถแถมมากับรถHonda City Turbo อ๋อเป็นรถที่ถ้าคุณซื้อรถรุ่นนี้เขาจะแถมของเล่นให้ด้วยใช่เขาก็จะแถมมันก็จะเป็นรถแถมมาให้ผมว่าแม่งแถมมาไว้ให้วิ่งขี่ไปซื้ออะไรปะวะ เอาไปเหรอพอมันไม่เป็นรถที่แบบมีขายทั่วไปเงี้ยมันเลยกลายเป็นแบบหายากไปเลยว่าเพราะว่าคุณต้องมีรถรุ่นนั้นก่อนแล้วถึงจะมีรุ่นนี้แล้วก็ยุคนี้มันก็เป็นถ่ายทอดตลาดมาอะไรบ้างใช่ก็มี3สีสีแดงสีขาวสีเหลืองอันไหนแรงสุดถ้าถามผมนะผมว่าแม่งแรงหมดเพราะว่ามันเป็นคอลเลกชันเว้ยแล้วมีคนที่แบบว่าเก็บแบบว่าเก็บเลยนะเว้ยเก็บเลยคือแบบขึ้นชั้นเลยครับก็มีเออแล้วแต่คนชอบตอนนี้อย่างซื้อขายอ่ะอย่างสมมติพี่มีขายจริงอ่ะพี่ขายเท่าไหร่ผมเน้นขายจริงนะ 75,000 อ้าวสวยๆแล้วเอาไปเล่นน่ะเออไปเล่นน่ะแต่คุณซื้อผมเนี่ยไม่มีขาดทุนเว้ยกำไรเล่นปล่อยต่อได้ถูกป่ะอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคือกระแสเข้ามาปุ๊บกำไรได้คุณขายเลยไม่เป็นไรตามสบายใช่ชุดสีเดิมใช่ชุดสีเดิมเล่นถึงรายละเอียดเลยแบบสติ๊กเกอร์เดิมชุดสีเดิมอะไรพวกนี้นะครับก็แม่งแพงขึ้นทุกเรื่อยๆแล้วเนี่ยเชื่อไหมมีแต่คนเดินมาถามเพราะว่าเขาลดคนเล่นไงอ๋อแม่งครับไม่เหลือเลยนะถ้าพูดถึงยุคไอ้รถคันนี้พูดถึงยุคตอนถ้าอยู่ตลาดรัชดาไหนตรงนั้นที่เราเล่นบังกี้กันอยู่ตอนนั้นมีราคายังยังตอนนั้นหลัก10,000-20,000นี่เหรอใช่ราคามาประมาณ 2-3 ปีใช่ผมเคยซื้อคันหนึ่งหมื่นเดียวเมื่อก่อนนะหมื่นหนึ่งขายหมื่นซื้อเก็บ58,000ดีใจแล้วเออโหเดี๋ยวนี้ไปไกลดูของเขาเล่นหน่อยดีกว่าไปไกลมีถังมันก็มีปะปนนะมันก็มีปะปนนะอะไรถังนี้มีแค่ฝั่งซ้ายเหรอพี่ใช่ส่วนมากก็จะเป็นแขวนเก็บมากกว่าไดน่าปะเออเป็นไกด์ไดน่าเธอจิ้นไดน่าใช่เอเมฟอะไรนะฮะเนี่ยประกบกันได้เหรอมันน่าจะคนละไอ้นี่กันนะผมได้มาคนละทีใช่แต่แบบผมได้เศษมาหัวเก็บไม่น่าหลอกไม่ได้ซีเรียสแขวนที่บ้านเขาแขวน3,500เองขึ้นไปดิแขวนบ้านเท่ขายแค่นั้นใครจะขายเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาเราขายเท่านั้นแล้วมีอะไรอีกมีอะไรของมีอะไรก็มีเรื่อยๆมีนี่คืออะไรอ่ะมันอย่าให้ขนมันนักหนาเลยโอ้โหเกลียดเลี้ยงมีร้านขอบคุณครับก็มีนะครับได้ครับขอบคุณมากครับผมก็ทักหาพี่ตามได้ได้ครับ
ไม่มีเพจไม่มีเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวเฟซบุ๊กส่วนตัวใช่ชื่อว่าอะไรครับตั้มมอนเตอร์ครับโอเคครับจะให้พี่เชี่ยวขอบคุณมากครับไม่ได้ตัดต่อยครับได้ครับพี่ตั้มก็จะดูหน้าตาก่อนนะว่าน่าเชื่อถือหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่พี่การเลยนะอยู่ที่วีทวีครั้งที่7นะครับเมื่อกี้ก็เห็นพี่การวุ่นวายอยู่ก็เลยเพิ่งได้สัมภาษณ์ตอนกลางคืนนะครับก็เป็นไงครั้งที่7ตอนนี้คนทยอยมาเยอะมากแล้วพี่เป็นนี่แหละหน่อยครับเพราะว่าฝนตกช่วงบ่ายแต่ก็ผู้คนก็กำลังทยอยเข้ามาครับก็ขอโทษด้วยครับปีนี้เรื่องสถานที่และนิดนึงครับเราฝนตกช่วงบ่ายครับมันแล้วคนเต็มแล้วตอนแรกก็ดูเหมือนฝนตกแหละแต่ตอนนี้คนก็ทยอยมาข้างในก็เต็มหมดแล้วนะครับครับผมปีนี้รถเยอะนะรถใหม่รถเก่าก็เยอะนะก็ผสมกันครับก็พี่น้องที่รักๆกันครับมาจอยแล้วก็ยังเอารถนะเอาไว้อ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นสายนะบังอ๋อนะบังมาโชว์อีกคันนึงใช่ไหมครับปีนี้ไม่ได้เอามาใช่มีสายวาวเยอะครับครับผมปีนี้มีใช่มีสายวาวมาจากบางกะปิเยอะใช่ใช่ครับปีนี้ก็รถเยอะใช่ไหมพี่การใช่ครับหลากหลายรุ่นหลากหลายสไตล์ครับแต่สายพันธุ์เดียวกันครับผมสองล้อคือเพื่อนครับผมโอเคเดี๋ยวให้พี่การทำงานต่อหรือเปล่าได้ครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคอยู่นครนายกครับเป็นช็อปทำบังโคลนะครับผมอ๋อทำบังโคลอ๋อเป็นตีบังโคลใช่ไหมครับพี่ก็จะทำบังโคลหน้าหลังของทุกรุ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับบังโคลแล้วก็ส่วนใหญ่หลักๆบังโคลกับถังน้ำมันนะครับและนี่อันนี้พวกจัดทรงก็จัดที่สำนักไหมครับพี่จัดที่กาลาดใช่ไหมอันนี้เป็นรถที่ทำบัญชีเองนะครับผมอ๋อใช่อย่างอันนี้ก็ใช้เครื่องอะไรครับพี่ Honda Speed ครับผมสปีด400ใช่มั้ยฮะใช่ฮะนี่แล้วมีกองเบื้องข้างด้วยใช่แล้วก็จะพยายามเอาของที่เราทำขายเอามาใส่ๆไว้อะครับอย่างพาร์ทอะไรบ้างที่ทำใส่คันนี้เข้าไปบ้างครับพี่ทั้งหมดเลยครับเริ่มตั้งแต่ยิงเฟรมใหม่ทุกอย่างครับมีที่มาครอบโชคเลยนี่มาครับผมโอ้โหทั้งหมดเลยก็คือเอารถเดิมมาคัสตอมได้ที่นี่เลยเหมือนกันใช่มั้ยครับพี่ครับแล้วก็ท่ออะไรก็ทำจากที่นั่นเลยใช่ท่อเราก็ทำเองครับเป็นตรงหางปลาเราจะมีอีกตัวเป็นตัวตะขอปลาจะยาวกว่านี้อันนี้มาเป็นซีโร่เลยเนี่ยซีโร่เป็นเครื่องเอ็นเอ็นเอ็นอันนี้ก็คืออ๋อเป็นซีโร่เอนจิเนียริ่งมาเลยใช่ไหมครับครับผมใช่ใช่คันที่ไม่ทำคันนี้ซื้อมาเป็นอย่างนี้เลยอ๋อทำมาเป็นแบบนี้ที่จะทำก็คือตีถังมันใหม่บางโคลนใหม่ครับผมบางโคลนหน้าหลังแต่หลักๆมาแบบนี้เลยครับผมก็เข้าไปดูได้ที่ AO Custom Shop ครับผมอันนี้เพจ Facebook มีใช่ไหมครับพี่ครับผมได้ครับยังไงก็ไม่เคยเจอร้านนี้เลยขอบคุณมากที่ให้สัมภาษณ์ครับขอบคุณครับใส่เสื้อหน้ากูซะด้วยวันนี้มี 500DX ครับมี 500DX มาเป็นโลโก้ใหม่เหรออันเนี้ยทำข้างในมาใหม่ด้วยเบารุ่นนี้เบากว่าเดิมป่ะเบากว่าเดิมครับเบากว่าเดิมยังใบรุ่นใหม่เท่าไหร่พี่ก็จริงๆตอนนี้ยังขายราคาช่วงแนะนำก็ยังขายราคาเดิมอยู่ครับจริงๆต้นทุนมันเยอะกว่าเดิมไปแล้วเท่าไหร่ครับตอนนี้ 2,900 บาทครับแล้วอย่างถ้าเป็นคือถ้าเป็นรุ่น Full Face เนี่ยจะตามมาทีหลังครับเพราะว่าก็ต้องทำข้างในใหม่เหมือนกันตอนนี้ก็มีรุ่นนี้ออกมาก่อนรุ่นเดียวอ๋อหลักๆจะขายเป็น 500DX ใช่ก็ตอนนี้มีกี่สีบ้างของแบรนด์ถ้า 500DX ถ้า 500DX จะมี3สีครับขาวดำส้มก็ไปติดตามที่เพจได้นะแล้วถ้ามีโมเดลอะไรใหม่ๆก็กำลังทำอยู่ครับได้ครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีน้องเฮก็ได้จะเจอกันตามงานตลอดนะพี่นะแซงเหนือขึ้นหรือเปล่าครับไม่ครับไปขี่เสล็กขึ้นเหรอครับโอ้จะขี่เราไปไงล่ะก็ไอ้แฟนขี่รถไปขายของไงเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันนะเอาเหรอได้พี่เชี่ยวก็ไปแสงเหนือเขาจะขี่ต้นเล็กขึ้นไปกับเรานะเฮ้ยพูดแล้วนะสบายอยู่แล้วรถขี่ดีชิบหายเลยตอนนี้มาถ่ายรูปร่วมกันกับเราเอาไปเอาไปขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณจริงๆอันนี้ก็เป็นสปอนเซอร์นะครับคนนี้เขาเห็นผมเห็นเขาใน TikTok อยู่นะครับใช่ไหมครับใช่ก็เป็นไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็คู่กับมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์นะครับอันนี้ก็คอสตอมนิดๆหน่อยๆใช่ไหมครับใช่ก็ไม่หน่อยนะก็เกือบทั่วคันนะครับก็เป็นแบบรถสไตล์เขาไปเลยนะครับอันนี้เริ่มชอบมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราเล่นรถอะไรมาก่อนครับผม
จริงๆเป็นสตรีท400ครับก็เล่นรถเริ่มจากซีซีญี่ปุ่นรถมาก่อนทุกคนนะครับใช่ครับขี่มากี่ปีครับสตรีทโอ้ถ้าพูดถึงกี่ปีนี่เกิน10ปีได้อยู่ครับอ๋อก็เริ่มเล่นมาจากสตรีทแล้วก็ขยับมาอะไรต่อครับผมไม่เลยกระโดดข้ามมาฮาร์เลย์เลยเป็นฮาร์เลย์เราตอบโจทย์ตรงฮาร์เลย์ดูสปอร์ตเตอร์แล้วมันรู้สึกเข้าสรีระพอดีกับตัวครับตัวผมไม่ใหญ่มากก็คือชอบสปอร์ตเตอร์ใช่ก็คือมันเหมาะสรีระไม่ได้เล็กไปไม่ได้ใหญ่ไปครับตัวเอเชียเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเข้าเมืองนี่คือแบบซอกแซกได้สบายในผิวๆเลยพี่อย่างแฮนด์อันนี้แรกๆมีปัญหาไหมครับมันเหมือนว่ามันจะหนักหน่อยในช่วงแบบเลี้ยวอะไรแบบคอนโทรลใช่พี่ช่วงข้อช่วงข้อแขนตรงนี้ครับจะปวดมากๆเลยก็เหมือนเป็นช่วงฝึกไว้ก่อนกล้ามเนื้อชินแล้วก็จะชินไปเองนะครับแต่ทอรถวิ่งไปแล้วสัก50 60ก็นิ่งๆปกติถูกไหมครับใช่ครับพี่โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาแต่งอะไรไปบ้างอย่างชุดหน้านี่เป็นชุดหน้าเดิมหรือเปล่าครับชุดหน้าเดิมครับพี่เปลี่ยนยางครับพี่จริงๆล้อเป็นล้อแม็กพี่แต่ว่าแปลงใส่ซิกลวดใส่21ใช่ใส่21ใส่21ให้ดูจิ๊กโก้ดูเก่าขึ้นเนาะแล้วก็ส่อโชว์ขึ้นมา4นิ้ว4นิ้วถังนี่ใบใหญ่มากนะใช่เดินทางสดๆอันนี้ถังนี่นะจุดเด่นเลยจริงๆถังมันเป็นของไนเตอร์1,200ครับใช่ ไนเตอร์ยุคแบบเก่าๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้ถังยกๆหน่อยใช่ไหมใช่ครับมันจะเป็นถังสปอร์ตเตอร์12.5 ลิตรเป็นเขาเรียกว่าสปอร์ตเตอร์ถังใหญ่นี่ก็แอบยกขึ้นมาหน่อยนึงนะให้มันดูปกติเขาใส่ถังเล็กนะใช่ถ้าเป็นพวก48จะเป็นถังเล็กพวกถังเล็กอันนี้จะเป็นถังใหญ่สีเป็นช่างเบนซ์ครับช่างเบนซ์รู้สึกว่าจะอยู่ปากช่องนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นกองอากาศไฮเปอร์ชาร์จเจอร์ครับอันนี้ก็เป็นแบบร่วมสมัยนะก็เอายังมีความเป็นรถแบบว่าสต็อกบ้างแล้วก็เปลี่ยนของที่มันให้มันเป็นทรงเรานะครับประกับนี่ยังเป็นประกับเดิมอยู่นะครับใช่ยังเปิดไฟเลี้ยวรุ่นนี้ยังเป็นเปิดพร้อมกันอยู่ไหมไอ้เปิดพร้อมกันพร้อมกันนะครับพร้อมกันอันนี้ไม่มีแล้วนะครับรุ่นนี้เป็นเสน่ห์มากสำหรับตัวฮาร์เลย์เก่านะครับจะกดไฟเลี้ยวซ้ายกับขวาพร้อมกันนะครับจะขึ้นเป็นไฟชามาขึ้นมาเฉยๆขึ้นมานะครับไฟหน้าก็อันนี้ตัวข้อเป็นของพวกสปอร์ตเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ใส่ไฟแต่งเข้าไปใช่ไหมครับใช่ครับใส่ไฟแต่งเข้าไปแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวซ่อนเนี่ยมันจะเล็กๆอ๋อเป็น LED สว่างเลยใช่ไหมใช่ครับเล็กๆเลยก็คือซ่อนดูเก่าๆดีดูเพียวกลมเกินอ่ะแบบว่าใช่ดูลงตัวกลมเกินไมค์ก็เป็นไมค์เดิมนะแต่เปลี่ยนจุดยึดอันนี้ครอบโชคใหม่เหรอครับไม่ใช่ครอบโชคครับจริงๆเป็นโชคชาโดพี่เป็นโชคเป็นแบรนด์ชาโดในสำนักชาโดใช่ไหมครับใช่มันจะมีอยู่ปีนึงมันจะมีอยู่ปีนึงที่เป็นโชคแคปซูลอันนี้เป็นของประเทศอะไรครับน่าจะเป็นยุ่นเลยใช่ไหมครับจะมาห้าชาโดไงใช่พี่ใช่ครับยุ่นครับเป็นของญี่ปุ่นครับผมซิซี่บาร์นี่ก็แบบเองหรือเปล่าครับเป็นสำเร็จรูปเลยครับเข้าเข้าเข้ารูปมาเลยพี่ชื่ออะไรครับฝากติดตามนะครับฝากติดตามนะครับผมเช้งชื่อเช้งนะครับเฟซบุ๊กสุธีรวัฒน์อินทรคำปันนะครับ